ประเทศไทยถือเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีการส่งออกพืชผลทางการเกษตรทั้งในและต่างประเทศพืชผลทางการเกษตรบางชนิดมีการตัดก้านก่อนนำไปจำหน่ายปัจจุบันพบว่าการตัดก้านจำเป็นต้องอาศัยแรงงานคนในการตัดจากการสำรวจพบว่าการตัดก้านในแต่ละครั้งสามารถตัดได้ 1-5 ก้านต่อครั้งเท่านั้นนี่จึงเป็นที่มาของการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่มีชื่อว่าเครื่องตัดผักและก้านดอกไม้อเนกประสงค์ฝีมือของนักเรียนชั้นม.2 และม.4 ของโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์จังหวัดนนทบุรีโดยมีครูที่ปรึกษาโครงงานสิ่งประดิษฐ์คอยให้คำแนะนำจนสามารถรังสรรค์ออกมาเป็นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และได้รับรางวัลไอเทคเหรียญเงินจากประเทศมาเลเซียและถูกนำไปจัดแสดงในวันนักประดิษฐ์ปี2563ก็มีการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะการทำโครงงานค่ะแล้วก็เขียนสาเหตุกระบวนการต่างๆที่ทำให้เป็นสิ่งประดิษฐ์ออกมาค่ะแล้วก็สิ่งประดิษฐ์ที่ได้นั้นนะคะเราก็จะให้เด็กบอกว่ามันมีประโยชน์ยังไงมีความคิดสร้างสรรค์ยังไงมันเปลี่ยนไปจากเดิมจากสิ่งประดิษฐ์ที่มีอยู่อย่างไรบ้างแล้วเด็กก็จะนำสิ่งประดิษฐ์นั้นน่ะไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติยังไงและชุมชนยังไงบ้างค่ะสำหรับเครื่องตัดผักและก้านดอกไม้อเนกประสงค์เครื่องนี้ได้ถูกพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์มาจากนักเรียนในแต่ละปีจนพัฒนามาถึงรุ่นปัจจุบันคือรุ่นที่5โดยใช้ระยะเวลาในการคิดค้นและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้กว่า4ปีความพิเศษของเครื่องตัดผักและก้านดอกไม้อเนกประสงค์นั้นนอกจากจะสามารถตัดก้านได้จำนวนมากแล้วยังสามารถวัดขนาดของก้านได้ตามความต้องการอีกด้วยก็คือพวกหนูอะค่ะจะประดิษฐ์แบบว่าพัฒนามาจากต่อจากรุ่นพี่โดยรุ่นนี้ค่ะจะเป็นรุ่นที่5แล้วแต่ว่าถ้ารวมระยะเวลาตั้งแต่รุ่นที่1ถึงรุ่นที่5นะคะก็จะใช้เวลาประมาณ3ปีครึ่งแล้วค่ะขั้นตอนการทำงานของเครื่องตัดก้านดอกไม้และผักอเนกประสงค์เลยนะครับเริ่มด้วยการนำที่รัดก้านดอกไม้ออกครับแล้วก็ทำการใส่ก้านดอกไม้เข้าไปครับผมแล้วก็ทำการวัดความยาวตามความต้องการครับแล้วก็รัดก้านดอกไม้แล้วพอรัดก้านดอกไม้เสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการตัดก้านดอกไม้ครับผมพอตัดก้านดอกไม้เสร็จก้านดอกไม้ที่เหลือจะลงมาตามถาดได้เองข้างล่างครับผมจะเห็นได้ว่านวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ได้ถูกพัฒนามาจากรุ่นสู่รุ่นและพัฒนาจนสามารถใช้สิ่งประดิษฐ์นี้ได้จริงจนเกิดความภาคภูมิใจและนำไปสู่การสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนต่อไป